โอเคครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างแรกของในเรื่องของการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกานะครับตัวอย่างนี้ง่ายๆแทนสูตรออกครับโอเคโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะวัตถุมวลนะมวลมาครับ500กรัม500กรัมอย่าลืมนะครับเท่าไหร่ครับผม500กรัมคือ500เปลี่ยนกรัมให้เป็นกิโลคือหารพันหรือคูณ10กำลังลบ3นะครับนะเชือกเบาเนี่ยแกว่งให้ครบรอบในเวลาเท่าไหร่ครับ5พายส่วน5วินาทีให้อะไรมาครับแกว่งครบรอบในเวลาเนี่ยครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดเลยแกว่งครบรอบในเวลาพายส่วน5วินาทีให้อะไรครับให้คาบมาครับให้คาบมาโจทย์ถามว่าสายแขวนต้องยาวกี่เซนครับให้อะไรมาครับต้องหาอะไรครับหา L ครับโอ้ยแทนสูตรครับแทนสูตรจบปิ๊งรูปไม่ทันต้องวาดเลยครับเพราะเรารู้แล้วเมื่อกี้พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคาบมันคือสูตรอะไรครับคาบนะครับมันคือสูตร2พายนะครับจากการแกว่งลูกตุ้มนาฬิกานะ2พายคูณกับสแควร์รูท L ส่วน G นะครับ L ส่วน G ทีนี้แทนค่าได้เลยนะอันนี้ได้พายส่วน5เท่ากับ2พายนะครับสแควร์รูทL G เป็น10นะครับทีนี้เนี่ยพี่ย้าย2พายไปย้ายไปหารนะครับเป็นพายส่วน5ถ้าย้ายไปหารก็คือย้ายไปเป็นคูณ1ส่วน2พายเนาะนะครับเท่ากับสแควร์รูท L ส่วน L ส่วน G เป็น L ส่วน10นะโอเคพายตัดการจบอันนี้จะเป็น1ส่วน10 1ส่วน10เท่ากับสแควร์รูทอะไรครับl ส่วน10แล้วยังไงล่ะปลดหา l ครับปลดรูทก่อนยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างอันนี้ก็จะเป็น1กำลัง2ส่วน10กำลัง2นะครับข้างนี้รูทหายเหลือเป็น l ส่วนอะไรครับส่วน10ย้ายข้างครับย้ายอะไรขึ้นไปคูณครับย้าย10 1กำลัง2ได้1นะก็เป็น10ส่วน10กำลัง2นะครับหารด้วย L ตัดกันครับเหลือ L เท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับได้แล้ว L เท่ากับ1ส่วน10นะครับ1ส่วน10หรือเท่าไหร่ครับ1ส่วน10ก็คือ 0.1 เมตรแต่อย่าลืมครับเขาถามเป็นเซน 0.1 เมตรคือกี่เซนครับอยากรู้ว่าเป็นกี่เซนเอาไปทำอะไรครับอยากรู้ว่าเป็นกี่เซนเอาไปคูณ100ครับก็เลยได้เป็น10เซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบของเรานะครับโอเคตัวอย่างแรกง่ายๆมากเลยแทนสูตรออกนะครับโอเคจดเลยครับโอเคครับมาดูตัวอย่างข้อต่อมาแล้วเหมือนกันบอกเลยเหมือนกับข้อที่แล้วเลยง่ายๆไม่ต้องวาดรูปนะครับแทนสูตรออกอ่านโจทย์กันก่อนให้เลยมามั่งความยาวเชือก L 40เซนแต่อย่าลืมครับอย่าลืมเด็กๆอย่าลืมครับ40เซนเราไม่เอาครับไม่เอาเซนแปลงเป็นเมตรซะนะครับหาร100หรือคูณ10กำลังลบ2เข้าไปให้เป็นเมตรนะฮะแล้วไงต่อลูกตุ้มทำไมเอ่ยเมื่อจับลูกตุ้มให้เบนออกจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ5เซนระยะ5เซนนี่คืออะไรนะครับนะให้มันเบนออกมาเป็นระยะ5เซนแล้วปล่อยให้แกว่งอิสระแสดงว่าอารมณ์มันเหมือนกับว่านึกภาพตามนะตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ให้มันเบนออกมาเดี๋ยวนะเนี่ยเบนออกมาเป็นระยะ5เซนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วมันเบนได้ไกลสุดแล้วมันก็ปล่อยให้แกว่งอิสระแสดงว่าเราเบนออกมาหรือคือเราเลื่อนหรือเราผลักมันออกมาแล้วเราปล่อยให้มันแกว่งใช
ช้คำว่าดึงแล้วกันดึงมันออกมาแล้วปล่อยให้แกว่งเป็นอิสระแสดงว่า5เซนเนี่ยมันเป็นระยะที่เราเบนหรือทําหรือว่าเราดึงมันมากที่สุดเนี่ยมันเลยกลายเป็นระยะแอมพลิจูดครับนะแต่แอมพลิจูดตัวนี้5เซนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับแปลงให้เป็นเมตรซะนะครับคูณ10กําลังลบ2เข้าไปเป็นระยะแอมพลิจูดทีนี้อะไรต่อทีนี้อะไรต่อเขาถามว่าความเร็วสูงสุดต้องการหาอะไรครับ Vmax นะหา Vmax เท่าไหร่แล้วเขาหาในหน่วยเซนเปอร์เซกเดี๋ยวพี่มาแปลงทีหลังทีนี้พี่แทนค่าก่อนเลยนะครับจากโจทย์เนี่ยพี่รู้ L เนี่ยเพราะฉะนั้นพี่จะหาคาบได้ก่อนถูกไหมหาคาบก่อนนะครับหา T หาคาบหาจากสูตรอะไรครับT เท่ากับ2 pi square root L ส่วน G นะครับเรียนมาแล้วแทนค่าเข้าไป2 pi นะครับ square root L เราเป็น40คูณ10กำลังลบ2แล้วก็ G เป็น10นะครับทีนี้ข้างในเนี่ยอันนี้เป็น10กำลัง1เนาะถ้าพี่ไม่เขียนนี่คือ10กำลัง1ใช่ไหมฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันลบ2ลบไปอีก1เป็นลบ3เนาะเป็น40คูณ10กำลังลบ3ใส่รูทเนาะแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้เนี่ยอยากคิดเลขง่ายๆใช่ไหมส่วนไหนก็สอนคิดเลขแล้ว2พายอ่ะอยากให้4มันถอดรูทได้อ่ะพี่ดึง10ไปอยู่ตรงนี้นะครับพี่ดึง10ไปอยู่ตรงนี้40คูณ10กำลังลบ3เนี่ยนะถ้าสมมติตรงข้างหน้าเป็น4เนี่ยข้างหน้าเป็น4เนี่ยเราทำให้เลขมันน้อยลงมา1ประจุถูกปะน้อยลงมา1ประจุหมายถึง100น้อยลงมา10อ่ะน้อยลงมา10แสดงว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยต้องมีค่าเพิ่มขึ้นค่ามันถึงจะบาลานซ์เท่าเดิมถูกป่ะมันต้องเป็นคูณ10เพิ่มขึ้นมา1จากลบ3ก็ต้องเป็นลบ2อ่ะทีนี้พี่ก็ถอดรูทกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2พายถอด4ถอดรูทได้2 10กำลังลบ2ถอดรูทเหลือ10กำลังลบ1แล้ว2คูณ2เป็น4มันเลยกลายเป็น 0.4 นะก็คือ4คูณ10กำลังลบ1หรือ 0.4 พายนั่นเองวินาที second นะครับทีนี้ทำต่อครับทำไงต่อจะหา v นะครับจะหา v เราหา v max ด้วยนะ v max คือสูตรอะไรครับ v max นะครับเท่ากับโอเมก้า aแต่ข้อนี้ไม่ได้รู้โอเมก้าครับแต่เรารู้คาบเราใช้เป็น2พายส่วนคาบคูณกับ a ทีนี้แทนค่าเลยครับ2พายคาบเป็นเท่าไหร่ครับคาบเป็นหามาแล้ว 0.4 พายแอมพลิจูดเรานะครับก็เป็น5คูณ10กำลังลบ2เนาะแปลงเป็นเมตรทีนี้นะฮะเราก็ตัดเลขเลยครับพายตัดพายก่อน 0.4 คือ4ส่วน10ถูกป่ะ 0.4 คือ4ส่วน10 2ส่วนด้วย4ส่วน10แล้วก็คูณ5คูณ10กำลังลบ2ปัดขึ้นไปนะครับมันจะเป็น2ส่วน1คูณ10ส่วน4เนาะกับเศษเป็นส่วนเศษส่วนซ้อนคูณ5คูณ10กำลังลบ2คิดเลขครับตัดเลยครับอันนี้ได้1ครั้งอันนี้ได้2ครั้ง2อันนี้ได้1ครั้งอันนี้ได้50 5525เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น25คูณ10กำลังลบ2แต่หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเมตรแต่เมตรเปอร์เซกนะแต่เขาต้องการอะไรเซนติเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้น V max นะครับมันจะกลายเป็น
พี่ขอเขียนข้างบนแล้วกันนะเละแล้วเดี๋ยวก่อนอึบทีไม่พอขอเขียนข้างบนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย Vmax นะครับมันจะต้องการให้มันเป็นอะไรครับเป็นเซนติเมตรเปอร์เซกพี่ต้องทำอะไรเข้าไปครับคูณ100ป่ะมันจะเป็น25คูณ10กำลังลบ2คูณ100เข้าไปคือคูณ10กำลัง2นะครับฐานเหมือนการคูณกันแล้วเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ2บวก2เหลือ0นะครับ10กำลัง0ได้1คำตอบก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ25เซนติเมตรเปอร์เซกครับอันนี้คือคำตอบนะครับอ่ะโอเคน้องๆจดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ